ตาเนาะสวัสดีค่ะรุ่งฟ้าพาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวตลาดนัดจตุจักรกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS สำโรงนะคะเราก็จะขึ้นไปลงสถานีหมอชิตซื้อตั๋วในราคา59 บาทนะคะรถไฟฟ้ามาแล้วตอนนี้เราก็ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะคะท่านผู้ชมถึงแล้วหมอชิตลาดนัดจตุจักรนะคะก็จะมีวันที่และเวลาเปิดนะคะวันอังคารเปิดเวลา9 โมงถึง 2 ทุ่มวันพุธพฤหัสเปิดเวลา5 ถึง 6 โมงเย็นนะคะในส่วนของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่5 ถึง 10 เที่ยงคืนเลยนะคะประตูเปิดทันทีเนาะรถมาเยอะเอาไรลูกเด็กๆเจอลูกบิด69 บาทคนที่จะไปตลาดนัดสวนจตุจักรคนก็จะเยอะเหมือนกันนะนี่เนาะข้างทางก็จะมีของขายเยอะแยะเลยมีกระเป๋ามีกางเกงเงี้ยมีผลไม้ขายจะรู้จักมาแต่เราจะเดินเข้าไปข้างในเนาะไปหาดูเสื้อผ้ามั้งเนาะเสื้อผ้าเบ็ดเสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยรองเท้าก็มีขายนะคือร้านขายรองเท้าสวัสดีค่ะตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวก็อยู่ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมากับเบส2 คนเนาะมาเดินหาซื้อของซื้ออะไรเนาะมาเดินเที่ยวเดินเล่นหน่อยเนี่ยคนเยอะเหมือนกันคนนะเห็นป่ะแต่เห็นละเห็นละตรงข้ามกับจตุจักรเนาะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะถึงแล้วโซนสัตว์เลี้ยงเนาะสมมติจะมีแต่ปลาง่ายๆมีแต่ปลาขายจะมีนกเยอะแยะมากมายเลยสมมติขายปลานะนะมีแต่อุปกรณ์ปลาทั้งนั้นเห็นนะขายหนูขายนกขายสัตว์ทั่วๆไปก็จะมีน้อยง่ายๆสมมติจะเป็นแต่ปลาจิ้งหรีดด้วยหรอนี่ปลาอะไรอ่ะปลาหมอปลาโค้งนอร์มอลเจแอนหนูเจแอนเต่าก็มีแง่หนูนู่นหนูข้างในเจแอนมันของเบสไงไอ้นี่ยังเล็กอยู่หนูเจนยังเล็กอยู่หนูโลโบโลโบตัวละ150หลับหลับมันหลับหนูหลับอยู่ยายยุ่งนี่ขอก็2 ตัวเล่น1 ตัวได้จ้ะมันตัวมันเล็กจะหาไม่เจอตอนนี้เราก็ได้หนูเรียบร้อยแล้วเนาะซื้อมา2 ตัวนี่อาหารมีขี้เลื่อยกับอาหารน้องนะไหนดูซิดูซิเห็นอุ้ยนึกว่านกกระทามันนกกระทาเลยอุ้ยทำไมตาสีแดงอย่างนี้โอ้ยน่ารักเชียวตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กมากเลยซื้อมา2 ตัวนะแทบอยู่กับเบลลี่มีขี้เลื่อยแล้วก็จะมีอาหาร400 บาทให้ฝนตกฝนตกเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างแป๊บนึงชิดูชิสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรเอ่ยไม่รู้กดน้ำทานอีกแล้วเอาชานมไทยนี่ไงสวัสดีค่ะเรากำลังทำต้มยำกุ้งอยู่เติมนมอยู่นั่นน่ะมาแล้วเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมหยิบ
ใครที่ไปเดินบ่อยๆแต่ไม่เคยรู้เลยว่าผังของจตุจักรพลาซ่าเป็นอย่างไรเราขอเสนอนี้เลยนะคะแผนผังการเดินทางในสวนจตุจักรมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทางเข้ามี3ทางเลือกว่าเดินทางมาจากทางไหนและจะเข้าทางไหนได้บ้างพอถึงเวลาที่ต้องไปจริงๆจะได้ไม่ต้องมานั่งงมกับเพื่อนๆ นะว่าเดินมาทางไหนเข้าทางไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับรถประจำทางที่ผ่านนะคะก็จะมีสาย26สาย77สาย96สาย104สาย122สาย134สาย136สาย138สาย145และสาย157และสาย182นะคะที่ผ่านนะคะใครที่สะดวกมาก็มาได้เลยนะคะทุกวันนะคะว้าวไหนดูสิดูสิอุ้ยหนูหนูไหนอีกตัวหนึ่งว้าจะหาเจอไหมทีเนี้ยสองตัวเนี้ยซนไหมน้องไปแล้วไปหาพี่เบสแล้วได้หนูมาสองตัวเนาะช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักเมื่อยกันนะเนี่ยทานสั่งกาแฟเตาบินมาชิมสิอร่อยไหมตับบินไม่กินอะไรไม่ได้ปะคาปูชิโน่อือพี่น้องขมมากเลยพี่น้องไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมพี่น้องมันไม่มีมีว้าวสวัสดีค่ะหนูน่ารักไหมคะอันนี้ผู้หญิงนะคะมีผู้ชายเป็นนี้จะมีเพื่อนแล้วนะเป็นนี้ชื่ออะไรมั่งนะน้องน้องชื่ออะไรอ่ะน้องขาวฮะผู้ชายชื่อโบลี่เบลี่โบโบลี่ผู้หญิงอ่ะชื่อบูมาบูมากับเบลสภาพเยอะเลยอ่ะง่ายวันนี้790เหรอมีตัวละ290รองเท้าก็มีเนาะรองเท้ายางพาราเหรอคู่ละ189อ่ะเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ้ชุดเซ็กซี่เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อนเนาะนี่สวยกระเป๋าสะพายอ๋อเป็นของฝากเป็นชามเหรอ1ชิ้นชิ้นละ100 6ชิ้น500โอ้เข็มขัดเสื้อผ้าขายเยอะแยะเลยเพื่อนๆเสื้อยีนฝั่งนี้ก็มีนะชุดละ198บาทกลับบ้านแล้วได้หนูเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านไอ้เสื้อผ้านี่โซนข้างนอกเนาะสวัสดีค่ะกลับบ้านเลยตอนนี้รุ่งฟ้าพาเที่ยวก็อยู่ที่สวนจตุจักรเนาะมาหาเดินซื้อของซื้ออะไรเนาะคนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเนาะยังไงใครที่ชอบมาเที่ยวสวนจตุจักรมาหาซื้อของซื้อเสื้อผ้าเนาะสามารถมาหาซื้อได้เลยมีเสื้อผ้าขายเยอะแยะมากมายเห็นป่ะเนาะอย่าลืมฝากชมคลิปวิดีโอด้วยนะคะเนาะขอขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ดูคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายถึงแล้วสำโรงแล้ว BTS สำโรงแล้วก็จะลงไปขึ้นรถน้ำแดงกลับบ้านเราแต่เราก็ขึ้นมาจับหมอชิดเนาะมาลงสำโรงค่ารถก็59บาทอะไรเงี้ยก็ไม่แพงเท่าไหร่คนละ59บาทไปลงบันไดนะลงบันไดด้านหน้าอะไรเงี้ยสถานี BTS สำโรงก็อยู่ยังเยื้องหน้าโรงพักตำรวจสำโรงนะสพสำโรงอะไรเงี้ยนี่เราออกฝั่งซ้ายมือเลสเทพรักษ์ทางนี้ความมือพี่ผู้เจ้าเราต้องมาซ้ายมือเทพรักษ์มีรถน้ำแดงผ่านด้วยว่าขึ้นน้ำแดงไปก็ได้เนาะใครจะไปเส้นเทพรักษ์ง่ายเนาะสามารถขึ้นรถสองแถวน้ำแดงไปได้เอาง่ายๆ